ย่าให้ต้องประจานทำเอาศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรถึงกับต้องเปิดหมดฟาดออกสื่อกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บน Instagram ทำวิพุโพสข้อความร่ายยาวเพื่อประกาศจุดยืนของครอบครัวหลังสามีคู่ชีวิตหนุ่ยเชิญยิ้มถูกเอาเปรียบโดยคนรู้จักที่ทักมาขอยืมเงินแต่เมื่อได้ไปแล้วก็เงียบหายไม่นำมาคืนโดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวตั๊กสิริพรก็ได้ย้ำชัดณตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าห้ามใครก็ตามทักมายืมเงินอีกเด็ดขาดเนื่องจากเธอกับสามีต่างก็ต้องทำงานหนักจึงไม่ชอบถูกเอาเปรียบและไม่อยากให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกเพราะเธอเองก็ไม่ได้อยากที่จะประจานใครเช่นกันประกาศการประกาศนะจ๊ะใครที่ชอบโทรมายืมเงินเมทายืมแล้วไม่คืนต่อไปนี้กูประกาศเลยนะห้ามโทรมายืมอีกนะไม่ว่าใครทั้งนั้นห้ามเลยนะยืมแล้วไม่คืนกูไม่ได้ผลิตแบงก์เองนะกู2คนทำงานค่ะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินจะมาขอยืมกันฟรีๆมันเห็นแก่ตัวไปไม้ไม่กลัวบาปเลยใช่ปะนี่กูโมโหนะเพราะหลายครั้งแล้วและไม่เคยได้คืนและกูรู้ด้วยว่าใครอย่าให้มีอีกนะไม่งั้นกูประจานนี่ผัวขอร้องไม่ให้พูดแต่กูจะพูดเพราะกูไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนขี้เกียจผัวไม่ให้พิมพ์แต่กูจะพิมพ์อยากได้เงินต้องทำงานค่ะทำงานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่ามักง่ายย้ำกูรู้นะว่ามีใครบ้างอย่าให้กูพูดนะและอย่าให้มีอีกนะ